สวัสดีครับเพื่อนๆครับโยเฟรนิสด็อกเตอร์นะครับในแพทย์วีรพันธ์สวรรณมยนะครับเมื่อวานได้ข่าวมาข่าวหนึ่งจากแฟนคลับของเรานะส่งข่าวมาให้ดูบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ3ขวบเท่านั้นแล้วก็มีเส้นเลือดสมองแตกนะพ่อแม่ใจแทบขาดนะอยู่ๆลูกอายุ3ขวบในเส้นเลือดสมองแตกนะครับตอนนี้ไปหาหมอรักษาอยู่14วันแล้วยังไม่ฟื้นนะครับ ข่าวเนี้ยเมื่อวันที่25กันยายนนะครับมีสมาชิก tik To อกรายหนึ่งนะครับเขามาโพสต์เตือนบอกว่า,าลูกของเธอเนี่ยอายุแค่3ขวบเองนะฮะจู่ๆเนี่ยก็มีเส้นเลือดสมองแตกท้งที่ไม่เคยมีหัวกระแทกอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่มีทรายอะไรล่วงหน้ามาเลยนะโดยคําที่คุณแม่ท่านนี้เล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก3ขวบอยากจะมาแชร์อาการเริ่มต้นนะครับ น้องเนี่ยมีเดินเซนะบวกกับอาการอ้วกถ้ามีใครที่มีอาการแบบนี้รีบหาหมอด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยน้องเป็นมา14วันแล้วยังไม่ฟื้นผ่าตัดไป4รอบแล้วนะครับบอกว่ารอทุกวินาทีว่าลูกจะตื่นขึ้นมานะแม่ทั้งกรีดร้องทั้งนอนกองกับพื้นร้องแบบเสียสติแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไระมันเบาบางลงได้เลยนะครับจากนั้นนนะในในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็มีคนมาถามว่าสาเหตุคืออะไร เคยมีน้องมีหัวฟาดพื้นบ้างหรือเปล่าก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรกระแทกเลยนะครับหมอบอกแทบไม่ค่อยมีเคสแบบนี้มาก่อนน้องเนี่ยมีเส้นเลือดเกินมากระจุกหนึ่งนะตัวที่เป็นสาเหตุพระเขาโตมันเปราะบางจนแตกนะไม่มีอาการที่จะให้รู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยน้องอยังร่าเริงวิ่งเล่นอยู่บอกว่าจะอ้วกพออ้วกก็หมดสติไปเลยนะครับขนาดไปถึงโรงพยาบาลเร็วนะ รู้สาเหตุเร็วน้องยังมีอาการหนักขนาดนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความ <c oughs> เสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องเนี่ยจะดีขึ้นโดยเร็วนะครับจะดีขึ้นโดยเร็วเพราะว่าในขณะนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ได้มีการรักษาอยู่แล้วนะครับในกระบวนการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับมีความหวังแน่นอนนะเพราะการผ่าตัดเนี่ยทำไปถึง4ี่หุนละนะครับแสดงว่าหมอเนี่ยสู้เต็มที่แน่ๆนะครับ อันที่2เนี่ยในสมองของเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าฟืนนฟ้นตัวไวนะฟื้นตัวไวกว่าสมองผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดความหวังนะครับนะคร,ครเขายังสู้อยู่เป็นกําลังใจให้นะครับทีนี้เนี่ยจากบทเรียนนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมาเล่าให้ฟังแหละว่าอาการอะไรนะในเด็กเนี่ยซึ่งเราสังเกตอาการยากเนาะเพราะว่าในเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่มีอาการเนี่ยเราสื่อสารกันได้ง่ายเราสามารถที่จะ เล่าอาการได้อะนะคือสามารถที่จะบอกอาการได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนเด็กเด็กเนี่ยบางทีเขามีอาการแต่เขาไม่รู้จะใช้ความหมายจะใช้คําอะไรมาสื่อกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคงต้องสังเกตอาการเองนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเล่าถึงอาการนะว่าอาการอะไรที่น่ากลัวนะครับสำหรับในกรณีนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเป็นหมอสมองคนหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับนะ แต่ว่าต้องบอกก่อนวนะ่าว่าในฐานะของคนที่ไม่รู้รายละเอียดโดยแท้จริงนะครับแต่เราจะพูดกว้างๆแหละว่าในเด็กๆเนี่ยอยู่ๆมีเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันที่เราพบบ่อยๆเลยนะก็คืออุบัติเหตุนะครับต้องบอกงี้นะอุบัติเหตุเนี่ยเจอบ่อยที่สุดแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ Uber ุบัติเหตุในเด็กเนี่ยนะฮะเวลาฟิล์มมาเนี่ยมันจะเจอเลือด ก้อนเลือดเนี่ยมันจะไปอยู่ในชั้นใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นเหนือเยื่อหุ้มสมองหรือไปเกิดในเนื้อสมองเองเนี่ยมันจะบอกได้อะว่านี่คืออุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆมีก้อนเลือดออกมาเนี่ยอันดับแรกๆเลยเจอคืออุบัติเหตุนะครับในเด็กเนี่ยเขาจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ครับในผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่มีเลือดออกในสมองเนี่ยมักจะไปเกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวเช่นพวกโรคความดันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในเด็กๆเนี่ยมันจะมีโรคแปลกๆอยู่โรคหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า AVM นะครับ A.V.M. เนี่ยมาจากคำว่า A เนี่ย arterio V คือ venous M คือ malformation นะครับ A arterio arterio artery คือเส้นเลือดแดง V คือ venous ก็คือเส้นเลือดดำ M คือ malformation คือโดยปกติเนี่ยนะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยเวลาที่เขาจะมาเชื่อมกับเส้นเลือดดำเนี่ยซึ่งต้องเชื่อมกันนะเขาจะผ่านเส้นเลือดฝอยอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า capillary นะครับนะเขาจะไม่ต่อกันเองครับ แต่ในความผิดปกติบางอย่างนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยมันไปต่อกับเส้นเลือดดำเองเลยไม่ผ่านแคปิลลารีนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามอร์ฟเมชันคือแดงต่อดำท,ทันทีปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าในเส้นเลือดแดงเนี่ยนะครับมันมีความดันสูงเพราะว่าหัวใจเนี่ยเวลาที่เราบีบมาครั้งหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดแดงเนี่ยจะต้องรับความดันจากหัวใจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเลือดแดงจะมีคาแรคเตอร์ของเขาก็คือว่าผนังหลอดเลือดเขาเนี่ยจะหนานะจะหนา ในขณะที่เส้นเลือดดำเนี่ยพะว่าเส้นเลือดแดงผ่านแคปิาลารี่แล้วมันเหมือนกรองให้กระแสน้ำเนี่ยมันเบาบางลงนะเวลาที่อยู่ในเส้นเลือดดำเนี่ยพเพชเชอร์เนี่ยมันไม่สูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของเส้นเลือดดำเนี่ยคือผนังเนี่ยมันจะไม่หนานะครับนี่คือปกติแต่ถ้าเอาเส้นเลือดแดงมาต่อกับเส้นเลือดดำนะครับแรงกระแทกเนี่ยที่กระแทกเข้าไปในเส้นเลือดดำที่ปกติแล้วไม่หนานะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แตกง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว AVM เนี่ยนะฮะ ก็มักจะมาหาด้วยคุณหมอด้วยอาการเสร้นเลือดแตกโดยที่ไม่มีปวดอะไรมาก่อนนะ AVM เนี่ยมีบางคนเนี่ยก็จะมีชักมาก่อนมีความผิดปกติมีปวดท้องปวดหัวมาก่อนแต่ในหลายๆกรณีเนี่ยนะครับเราเจอ AVM ครั้งแรกเนี่ยคือแตกเลยนะครับผมคิดว่าน,น้องท่านเนี่ยนะฮะน่าจะเกิดจาก AVM นี่นี่เราคิดเองนะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามีฟิล์มมาให้ดูเนี่ยรู้เลยว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยคือโรค AVM เกิดขึ้นได้นะครับ โรคใกล้ๆกันที่เขาเรียกว่า a n ูริ y ึมคือมีเส้นเลือดที่โป่งพองนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและจริงๆ AVM กับอนูริ y ึมมันก็รีเลทกันนะในบางคนมี AVM ก็มีอนูริซึมด้วยนะครับแต่อนูริซ s m โดยตัวของมันเองเลยเนี่ยนะมันมักจะแตกในกรณีที่วัยสูงกว่าเด็กเล็กหน่อยนึงนะอาจจะเป็นวัยรุ่นวัยผู้หญิง3 4 0เนี่ยเจอบ่อยๆเจอบ่อยขึ้นนะไม่ได้เจอบ่อยๆเจอบ่อยขึ้นเราจะไม่ค่อยเจออนูริซ s m ที่เปยดไปแตกใน ในเด็กเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่นักนะส่วนใหญ่จะเป็น AVM ซะมากกว่านะครับ <c oughs> อันอื่นๆที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นพวกโรคเลือดที่มีความแข็งตัวงเลือดที่ผิดปกตินะครับในเด็กๆก็เจอได้เลยนะพวกที่เขาเรียกิมโมฟิเลียบ้างหรือมี coagulation disorder บ้างนะครับพวกนี้คือการแข็งตัวงเลือดใี้ผิดปกตินะครับคือเลือดมีแนวโน้มที่จะแตกออกมาได้ง่ายนะครับ หลอดเลือดอักเสบอันนี้ก็เป็นไปได้นะว่าชูเลติสอาจจะเกิดจากการติดเชือ้อหรืออาจจะเป็นโรคออโตอมิมมูนะนะคือโรคที่ภูมิกันทำลายหลอดเลือดตัวเองนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเกิดจากเนื้องอ,อกสมองบางอย่างนะในเนื้องอ,อกสมองเนเื่องจากเซลล์มันโตเร็วนะแล้วเนื้องอกเนี่ยมันจะสร้างหลอดเลือดเข้าไปหามันนะครับในบางทีในการสร้างหลอดเลือดเนี่ยมันทาอย่างฉุกกระหุกทาอย่างแบบรีบร้อนะนะฮนะเพราะฉะนั้นพอมีหลอดเลือดเข้าไปหลอดเลือดเนี่ยจะไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับ ก็จะทําให้เกิดการหลอดเลือดเนี่ยแตกได้ง่ายในเนื้อง,งอกนะครับพวกนี้ก็เป็นไปได้นะแต่จากเหล่าเนี้ยฟิล์มเนี่ยมันจะบอกได้นะครับการติดเชื้อบางอย่างนะการติดเชื้อบางอย่างเนี่ยก็าทาให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือโดยโรคโดยทั่วๆไปที่ทําให้เกิดอาการหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองแตกในเด็กๆนะครับนะทีนี้เนี่ย <c oughs> อาการล่ะสิ่งนี้คือสําคัญละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้อง คอยเฝ้าดูระมัดระวังหากเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเราต้องระมัดระวังนะครับอาการของการที่มีหลอดเลือดเส้นเลือดสมองแตกในสมองในเด็กเนี่ยนะครับอาการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆเด็กบ่นว่าปวดหัวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีไข้ไม่มีโรคอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นการปวดหัวที่แบบดูแปลกๆอะ่ะเพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยต้องให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับนะเราต้องสังเกตอาการนะการปวดหัว บางทีเนี่ยถ้าดูปวดหัวผิดปกติจริงๆเนี่ยพาไปให้คุณหมอดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะพอดูได้ไงว่าอาการปวดหัวแบบนี้เป็นการปวดหัวแบบไม่น่ากลัวหรือแบบน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเวลาที่มีเส้นเลือดสมองแตกหรือมีอะไรมีความดันในกระหลกศีรษะที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับนะอันที่สองก็คือเขาจะมีอาการอาเจียนครับอันนี้เป็นอาการที่เราค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงหน่อยหนึ่งนะ คือถ้าปวดหัวแล้วอาเจียนโดยอาเจียนนะจะอาเจียนแบบพุ่งนะเขาเรียก <c oughs> โปรเจกต์ตายโวมิตติ้งโปรเจกต์ตายคือพุ่งออกไปข้างหน้านะครับอาการอาเจียนแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างจําเพาะอยู่กับการที่มีความดันในกระโหลกศรีรษะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปวดหัวอาเจียนด้วยนะพาไปหาหมอน,นิดนึงพาไปให้คุณหมอดูนิดหนึ่งนะครับในเด็กเนี่ยบางทีเขาอธิบายอาการเขาได้ยากนะครับอาการถัดมาครับคืออาการทีเ่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมองภาพมันซนซน หรือมองภาพและดูผิดปกติหรือมองไม่เห็นนะอาการนี้สําคัญเหมือนกันนะครับให้รีบพาไปหาหมอนิดนึงนะเวลาที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูงขึ้นในเด็กเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่ชื่อว่า,เ,าเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่6นะเส้นประสาทสมองคู่ที่6เนี่ยเวลาถ้ามีความดันกระโหลกศีรษะสูงเนี่ยเขาจะเ,าเขาจะโดนโดนเพชเชอร์ไปก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นคนที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูงจนเส้นประสาทสมองคู่ที่6มีปัญหาเนี่ย ตาเขาเนี่ยจะไม่สามารถมองไปด้านข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมองด้านข้างเนี่ยก็จะมองเห็นเหมือนภาพซ้อนนะนะครับอันนี้เป็นไปได้นะก็เตือนไว้นิดนึงแต่มันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบปรับทันทีซัดเด้นอ่ะอัปรัตแบบเหมือนเด็กในในผู้ป่วยรายนี้นะครับอาการถัดมาคืออาการชักเวลาที่ปวดหัวแล้วมีเส้นเลือดสมองแตกขึ้นมาเนี่ยไอตัวก้อนเลือดเนี่ยครับมันไปกดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยสมองนั้นอ่ะมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ แล้วกรสแสไฟฟ้านั้นเกิดผิดปกติขึ้นมานะครับอันนี้ทําให้เกิดอาการชักได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันนะครับอาการที่ถ้านานหน่อยนะนี่กรณีท้านานหน่อยเนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากเด็กเคยมีคาแรคเตอร์หนึ่งของเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นอุปนิสัยหนึ่งอันนี้ก็อย่าน่งนอนใจนะพาไปให้คุณหมอดูนิดหนึ่งนะครับอาการถัดมาคืออาการที่อยู่ๆก็หมดสตินะอย่างใน กรณีของรายนี้นะครับของน้องที่ที่เช้เลือดสมองแตกในรายนี้นะครับก็คือหมดสติเลยนะปวดหัวอ้วกและหมดสติลงไปทันทีนะเด็กหมดสติเนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้แน่ๆนะไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆหมดสติต้องพาไปโรงพยาบาลอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฟื้นแล้วไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะครับอาการถัดมาครับเ <c oughs> ขาอ,อาจจะมีอาการเดินแล้วแบบเซ่อคือเดินเป๋ไปเป๋มา,เปมาอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่บอกว่า การทรงตัวของเขาผิดปกตินะครับหรือเขาอาจจะมาด้วยการเวียนหัวที่รุนแรงเลยก็ได้นะในเด็กเราไม่ค่อยเจอนะเอาจริงผมไม่ค่อยเจอนะนเด็กมาบอกว่าเวียนหัวเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยเจอนะฮะเราจะเจอในคนอายุมากซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยเด็กเวียนหัวรุนแรงหรือร่วมกับอาการเดินที่แบบเดินเซไปเซมาผิดปกติอย่างเนี้ยผมว่าน่ากลัวนะอันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้รีบพาไปหาคุณหมอหน่อยหนึ่งนะครับ ในเด็กเล็กเลยที่ที่เขาเรียกว่าฟอนตาเนลก็คืออะไรกระหม่อมกระหม่อหมอหน้าเนี่ยยังไม่ปิดดีเนี่ยนะนะบางทีเนี่ยเราสังเกตได้นะว่ากระหม่อมเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะครับถ้ากระหม่อมนี้นูนขึ้นมาเนี่ยแปลว่าข้างในสมองเนี่ยมีความดันในกระโหลกศีรษะที่สูงขึ้นนะะฉนนั้นถ้ากระหม่อมหน้านูนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกเบลจิ้งฟอนตาเนลนะครับต้องพาไปหาคุณหมอหน่อยหนึ่งนะครับในเด็ก,เ,ดกเล็กๆถ้ามีความดันในกระโหลกศีรษะสูงเนี่ยเขาจะร้องไห้แต่ร้องแบบเขาเรียกไฮพิ t ช h คือ,อเสียง นะเสียงจะผิดปกติไปจะร้องเสียงสูงๆหน่อยอันนี้ก็ผิดปกตินะครับสุดท้ายถ้าเราไปหาหมอแล้วเขาตรวจเจอว่ามีสัญญาณชีพที่ผิดปกติไปนะเช่นมีความดันเลือดที่สูงขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติการหายใจที่ผิดปกตินะออกซิเจนเซทชูเรชันผิดปกติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือไวตัวไซส์นะครับซึ่งผิดปกติไปนะอันนี้ต้องอันนี้อาจจะเป็นการตรวจที่โรงพยาบาลแลพ่อแม่อาจจะสังเกตได้ยากนะครับ ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เพื่อเตือนนะพวกเราว่าหากเกิดกรณีนี้ในเด็กเนี่ยนะครับเป็นอะไรได้บ้างอาการที่สําคัญที่เราอาจจะต้องมองคืออะไรและอาการอะไรที่สําคัญที่เราจะต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับนะก็หวังว่าน้องในกรณีนี้นะครับจะปลอดภัยนะแล้วก็หวังหวังจริงๆว่าจะให้เขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าพลังของสมองของเด็กน้อยจะมีพลังมากในการฟื้นตัวแล้วก็ทุกคนที่มีลูกหลานจะได้ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะครับ คลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านนะครับ Your friend is a doctor ครับวิรพันธ์สวนามัยครับสวัสดีครับ